าพานะคะค่ะวันนี้นะคะป้าพาจะมาสอนทุกคนทำสลามเนื้อลูกโป่งกันค่ะใครเคยเห็นเนื้อลูกโป่งมั่งลูกโป่งออริจินอลน่ะที่มันเป็นตึงๆเป่าได้แบบนั้นเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเป่ากันด้วยเนาะวันนี้เนื้อลูกโป่งจะเป็นยังไงขอคนละหนึ่งไลน์ตามดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำน้ำยาทำสลามกันก่อนเราจะใช้แป้งโยคี1997นะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะจะหมดแล้วเนี่ยโอเคได้อีกช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำนะคะ1ช้อนเท่ากันเลยค่ะปริมาณ1ต่อ1แป้งกับน้ำจะเข้ากันยากนะทุกคนดูนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมเข้ากันยากเราก็จะใช้ตัวช่วยนะคะโดยการใส่น้ำยาล้างจานลงไปสักหยด2หยดอะไรเงี้ยใส่เข้าไปประมาณ1ก็ค่อยๆตีนะค่อยๆคนค่อยๆตีจนกว่าน้ำกับแป้งจะเข้ากันค่ะได้ได้แล้วนะคะนี่คือน้ำยาทำสลามของเราวันนี้ค่ะมาเรามาทำส่วนผสมของกาวต่อไปค่ะนะคะพอเราได้น้ำยาแล้วนะนี่ป้าพาไปผสมใหม่อยากจะบอกว่าไปลองทำมาแล้วมันไม่สำเร็จเนาะก็เลยไปซื้อแป้งมันมาใหม่จะบอกว่าป้าพาชอบเอาแป้งใส่กระปุกแล้วไม่รู้แป้งนั้นเป็นแป้งอะไรทุกคนเน้นนะต้องเป็นแป้งมันเท่านั้นนะเนี่ยมันสำปะหลังถ้าไม่ใช่แป้งมันทำไม่เป็นโอเคจะให้ดูสภาพทาดา อันนี้คือทำเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนเขาก็แข็งอ่ะบอกไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อนี้ทุกคนพักก่อนไม่บอกให้เธอได้พักผ่อนแล้วก็จะใส่กาวน้ำใสไป2ช้อนโต๊ะนะคะ1ก็ใส่กาวน้ำขุ่นอีก2ช้อนค่ะ1 2มันเข้าให้เข้ากันนะคะเราจะใส่สีก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะรอบที่แล้วป้าพาทำเป็นสีเหลืองของอนุเนาะไม่ใส่ดีกว่าค่ะนี่แค่นี้เองดูเขาให้เข้ากันแบบนี้ที่ป้าพาเคยทำคือใส่2ช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ช้อนโต๊ะที่3งั้นเราใส่2ก่อนก็ได้เนาะหรือเราจะใส่3ไปทีเดียวก็ได้นะคะทุกคนเป็น2ช้อนโต๊ะก่อนนะ1เนาะ3แหละถูกแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้คือใส่แป้งผิดไงมันก็เลยไม่เป็นถูกแล้วล่ะนี่นะแป้งมันก็จะหน้าตาเป็นนูนๆเนียนๆแบบนี้ทุกคนคนกาวกับแป้งมันให้เข้ากันนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อหนืดหนืดเลยนะหนืดหนืดเลยจ้ะจริงๆอยากทำสีเหลืองแหละไม่สำเร็จแล้วก็ทำการใส่น้ำยาทำสลามลงไปต้องคนนิดนึงนะเพราะว่ามันจะอยู่ข้างล่างค่ะน้ำยาสลามจะนอนก้นค่ะทุกคนใส่ไปจิตหนึ่งจิตหนึ่งจิตหนึ่งเห็นไหมคนแล้วเขาก็จะขึ้นมาค่อยๆหนืดขึ้นมารู้สึกจะใส่หมดเลยทุกคนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มเนาะหนืดขึ้นมาแล้วเห็นปะว้าวจะบอกว่าเราต้องใส่แป้งมันจริงๆด้วยอ่ะไม่งั้นไม่ได้เนื้อนี้ถ้าไม่ได้เนื้อนี้ไม่ต้องแปลกใจนะน้องๆอาจจะหยิบแป้งผิดเราอาจจะหวังดีว่าเออเอาแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งเค้กก็ได้อะไรเงี้ยแป้งขนมปังก็ได้จริงๆไม่ได้นะคะแอดไม่ได้ต้องแป้งมันเท่านั้นสีก็ดีนะเราก็ค่อยๆผสมไปเรื่อยๆที่เปล่าพามหมดก็เอาตัวนี้มาผสมนะนี่ผสมกดๆใส่เยอะมันก็จะแข็งนะแต่ว่าต้องค่อยๆใส่ไปเรื่อยมาเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันเพราะว่าเขาเป็นเนื้อลูกโป่งใช่ปะเป็นลูกโป่งสีขาวมากันเลยตอนที่เราทำนะคะเราก็ทำให้เขาเป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็ทำให้เขามีรูค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บก็ครอบขัดไวแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเป่าลูกโป่งได้แล้วทุกคนดูโอ้กล้องใกล้เกินเดี๋ยวปรับกล้องให้นะอุ้ยเนื้อดีมากเนื้อดีสุดๆไปเลยเนื้อดีมากๆตอนนี้เราต้องกำให้เขาหมดฟองก่อนนะทุกคนถึงจะทำได้อีกรอบนี่เอาเลยโอ้ก้อนใหญ่มากนี่เป็นหูแมกกี้เมาส์ดีมากทุกคนดีต่อใจค่ะเป้าฮะเนื้อดีมากๆเลยนะ
ไปลองทำกันดูนะทุกคนบีบแล้วก็กรอบกรอบเลยนะเนี่ยว้าวเรียบร้อยแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปาผ่าด้วยนะคะรับรองเนื้อนี้ฟินอย่างแน่นอนค่ะให้10เต็ม10เลยถ้าไงคลิปนี้เปาผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปในแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ